ช็อกวงการบันเทิงนางเอกดังประกาศเลิกแฟนหนุ่มดาราหลังจากเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานไปก็เป็นอีกหนึ่งคู่คนบันเทิงที่จ่อคิวสละโสดอีกหนึ่งคู่สำหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังอย่างแจ็คแฟนฉันหลังจากที่ได้เปิดตัวคบหาดูใจกับสาวสวยดีกรีนางเอกใบหม่อนกิติยาไม่นานมานี้ก็ทำเอาเซอร์ไพรส์การยกใหญ่โดยที่หนุ่มแจ็คได้คุกเข่าขอแฟนสาวใบหม่อนแต่งงานในวันเกิดที่ญี่ปุ่นมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและนอกวงการที่ได้ไปร่วมแผนการและก็เป็นพยานในวันสุดชื่นมื่นพร้อมทั้งยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางสาวใบหม่อนก็ได้พ้นใน IG Story ว่าเราสองคนตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์กันแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจและติดตามพระมาด้วยตลอดค่ะพร้อมกับแท็กหาหนุ่มแจ็คด้วยส่วนทางด้านแจ็คแฟนฉันก็ได้โพสต์ IG Story ภาพสีดำพร้อมกับสายเพลงยิ้มทำน้ำตางานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงต่อไปจะดีกว่า